สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ice Maiden อย่างเป็นทางการนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับรอบ Playoff ของรายการ The Rapper ไม่แน่ใจว่าได้ดูสดกันหรือเปล่าหรือว่าดูย้อนหลังกันแล้วหรือยังก็ก็ผลก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็ตกรอบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วค่ะก็ยอมรับว่าช่วงที่เราที่เขาประกาศว่าเราไม่ได้เป็นโชว์ที่แบบได้เข้าชิงไปไซเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฟลนิดอะค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันก็นี่ก็โอเคแล้วว่าตอนนั้นรู้สึกแบบเรายังทำได้ไม่เต็มที่จริงๆตอนนั้นอะเครียดเพราะว่าทำอะไรสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วมันไม่ใช่ว่าการที่ทุกคนลองทำสิ่งใหม่แล้วมันจะโอเคกับเราแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่เราได้ลองอะนะคะก็อาจจะฝืนธรรมชาติตัวเองไปนิดหน่อยเพราะปกติตัวเองมันไม่ใช่คนอ่อนหวานเรียบร้อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ตามนั้นนะคะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะคะจริงๆแล้วอะได้รับโจทย์เพลงจากปู่มาตอนที่ไปคุยเพลงอะจะเป็นอีกเพลงนึงเป็นเพลงไม่รักดีของพี่อูอัญชลีจริงๆอ่ะก็ชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเพลงเนี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ารอบที่ผ่านมาคิดเอาเองไงว่ามันดีแต่ก็คิดผิดอ่ะทุกวันนี้ยังมาแบบไม่น่าแบบเสนอไอเดียเลยมันถ้าเราแบบใช้เพลงนั้นตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราอาจจะได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโชว์นั้นก็ได้เราอาจจะใส่อารมณ์ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะคิดเอาเองนะคะก็ดันไปขอเขาแบบเฮ้ยเนี่ยจบเพลงรักมันน่าเบื่อรอบแรกก็สองรักก็แบบเครียดแฟนแบบนอกใจอะไรเงี้ยรอบสองก็แบบผัวเมียก็เพลงรักอีกแบบก็เลยคุยกับทีมอะไรเงี้ยค่ะขอคำปรึกษาหลายๆคนอะไรเงี้ยแบบเราลองทำเพลงอื่นดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนนั้นแบบนึกอะไรไม่ออกก็คุยกับทางทีมแล้วแบบก็เปิดเพลงกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบฉันมาไกลแบบฉันมาไกลแบบตาแบบลองแก้มหน้าอ้วนเตี้ยเอาเยอะสารพัดอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยมันมีความหมายที่แบบไปในทางแบบความรักแต่ว่าเราอะเอามาอะแดปต์กับการที่แบบเนี่ยแหละค่ะฉันมาไกลจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความจริงอะก็เลยขออนุญาตเอาเพลงนี้มาใช้ก็ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเราอาจจะสื่อสารออกมาได้ไม่ดีพอก็ยังไงก็เราเลือกไปแล้วบางอย่างอะค่ะบางอย่างอะมันการลองทำอะไรสิ่งใหม่ๆแล้วมันอาจจะดีหรือไม่เหมาะกับเราก็ได้แต่มันไม่ใช่ไม่ดีนะคะการลองทำอะไรใหม่ๆอะมันอย่างน้อยอะมันก็ได้ลองแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าการทำอะไรที่มันต่างจากเดิมอะมันก็ท้าทายแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มันใหม่อ่ะมันจะเข้ากับเราหรือว่ามันจะทำให้เราประสบความสำเร็จมันก็ได้ความแตกต่างก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนดูกันแบบผ่อนคลายไม่ได้แบบไปโชว์ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหน้าเราอันอาจจะออกมาแบบซีเรียสแล้วตอนนั้นอ่ะตอนที่แบบได้ชุดอะไรเงี้ยเราตอนที่ไปลองชุดเรารู้สึกว่าเราอ้วนเราลดไม่ทันอ่ะมันอ้วนอ่ะทำไงอ่ะมันลดไม่ทันเนี่ยพ่อก็บอกว่ากินมาเป็นแบบกินมาหลายปีแล้วจะให้มันลดแบบภายในไม่กี่วันอ่ะมันไม่ได้หรอกใช่ไหมตอนที่แบบไปฟิตติ้งใช่ไหมคือเขาอ่ะมีชุดให้แล้วแบบหลายชุดเลยแล้วแต่ละชุดอ่ะมันแบบใส่แล้วเป็นแหนมอ่ะคืออ้วนอ่ะเราอ้วนใช่ไหมแล้วแบบอะไรออกทีวีมันก็อ้วนเข้าไปอีกหน้าเราแบบบานแบบบานกว่าเดิมอ่ะชุดมันก็แบบเหมือนแบบงูเหลือมกินหมาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอ้วนมากแต่ละชุดมีชุดเนี้ยแบบเฮ้ยรู้สึกว่าใส่แล้วมันเท่แบบมีเพชรอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เลยเอาชุดเนี้ยแหละปรากฏว่าชุดแม่งโคตรหนักอ่ะชุดแม่งแบบหนักแบบ3 4 5โลได้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็เกี่ยวถุงน่องแล้วใส่ถุงน่อง2ชั้นน่ะเกี่ยวก็ยังขาดไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นอันเนี้ยอัดก่อนที่แบบจะออนแอร์ใช่มั้ยเราไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นถุงน่องที่ขาดในนั้นมั้ย
เออตลกอ่ะแต่เราก็พยายามมั่นใจนะช่างแต่งหน้าแต่งหน้าสวยดีชอบเออเครียดเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราอ้วนเองเราไม่โทษใครหรอกค่ะก็มีน้องๆหลายคนนะคะว่าเราการมาออกออดิชั่นรายการ The Rapper เนี่ยเขาเปิดรับสมัครยังไงจริงๆเราก็จะเล่าคร่าวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าซีซั่น2จะมาเมื่อไหร่และกติกาการออดิชั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าออดิชั่นรอบอันเนี้ยรอบแรกให้ฟังก็คือเขาจะเปิดรับ2แบบก็คือแบบเป็นออนไลน์ออดิชั่นกับไปออดิชั่นแบบออดิชั่นแบบ face to face ที่สตูดิโอเลยเราอะอายไงไม่ได้รับมานานแบบเฮ้ยเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ส่งเป็นออนไลน์ไปดีกว่าเพราะว่าอายก็เราส่งออนไลน์ไปแล้วแล้วก็รอสักพักนึงก็หลายเป็นเดือนอยู่อะค่ะก็เออเขาก็ส่งโทรกลับมาเขาก็ติดต่อกลับมาก็ปรากฏว่าเออผ่านอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออช่วยไปออดิชั่นที่สตูอีกรอบนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะเออต้องอีกเหรอมันก็ไม่ต่างอะไรกับไปนี่สดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าส่งออดิชั่นเป็นออนไลน์ไปก่อนก็ดีอะค่ะก็ยังไงเขาก็อยากเห็นอยู่แล้วอะไม่ว่ายังไงออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ต้องดูอีกทีนึงอะว่าผ่านหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบบางคนส่งแบบคลิปออดิชั่นไปแบบดีเลยอะเออแต่ไปแบบ face to face อาจจะแบบคนละแบบมันก็มีก็ถ้าคนที่สนใจจะไปซีซั่นหน้าถ้าเขาเปิดรับเนี่ยยังไงก็ซ้อมเยอะๆฟังเพลงเยอะๆเขียนเยอะๆหรือว่าลองทำเพลงไว้เยอะๆอืมแล้วก็กติกาการส่งอะค่ะอันนี้รอบออดิชั่นเขาก็จะมีบีทให้หรือว่าเราจะเลือกโจทย์เพลงที่เขาให้มาก็ได้อย่างเราเลือกเพลงอ้าวของอะตอมมาค่ะก็เราก็มาแต่งเองลองไปดูในคลิปอันนี้ค่ะได้ค่ะยังไงก็ขอพูดแค่ในส่วนของการที่เราแบบเริ่มต้นไปออดิชั่นแล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องรูปแบบรายการมันก็จะมีข้อจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เข้าใจยังไงก็เตรียมตัวแล้วก็ซ้อมกันไปเยอะๆนะคะไม่มีรายการนี้หรือว่ารายการนี้มาช้าหรือว่าซีซั่น2ยังไม่รู้จะเปิดรับเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรเราฝึกไปเรื่อยๆค่ะคลิปแรกก็ไม่อยากแบบพูดอะไรให้มันเยอะมากเพราะว่ายังไม่ค่อยชินกับการแบบมานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามคิดคอนเทนต์หรือว่าพยายามแบบแต่งเพลงมาแรปให้ผู้ติดตามได้ดูกันตอนนี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะเริ่มทำช่องอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาจริงจริงๆอ่ะเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองเลยแบบถึงตอนนี้ก็ไม่มั่นใจมานั่งแบบครั้งแรกที่มานั่งคุยกับกล้องคุยกับตัวเองเคยเห็นแบบบล็อกเกอร์หรือว่ายูทูบเบอร์คนอื่นๆที่เขาแบบไปกินอาหารไปทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากถ่ายบ้างแต่เราเป็นคนขี้อายเหมือนแบบเนี่ยนั่งถ่ายอยู่เงี้ยก็เหมือนพูดกับกล้องเออคิดว่าก็น่าจะเริ่มชินแบบไปเรื่อยๆมันก็น่าจะเริ่มชินอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วรายการเนี้ยก็ทำให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นจริงๆเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกแต่ชอบทำกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่รำไทยเป็นเชียร์ลีดเดอร์แบบแทบทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองชอบคิดแบบชอบคิดนู่นคิดนี่คิดไปเรื่อยคิดว่าเขาจะไม่ชอบเราคิดเป็นต่างๆนานาแต่ก็สุดท้ายแล้วก็มันก็เรื่องของเราใช่ไหมมันก็เรื่องมันไม่สิ่งความชอบของเราอะเนาะก็ถ้าอยากติชมหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถใส่ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราเปิดรับค่ะแต่ว่าก็อย่าแรงมากเพราะว่าเซนซิทีฟเหมือนกันแล้วก็ถ้าอยากให้ทำเป็นวอล์กหรือว่าทำเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรแรปให้ไปคุยกับใครที่แบบในรายการที่เป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูว่าเดี๋ยวจะเอาไปคิดแล้วก็พยายามทำให้ช่องมันน่าดูอะค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะตามที่บอกในรายการนะคะว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานออกมาตอนนี้ก็ใกล้ทำ MV แล้วค่ะสิ้นเดือนนี้แล้วก็เพลงเนี่ยจะออกประมาณกลางเดือนสิงหาหรือไม่ก็ภายในเดือนสิงหาค่ะเป็นเพลงที่ทำร่วมกับแรปเปอร์อีกรายการนึงก็เป็นพี่แดมสวีทพี่ชิงแดมสวีทแล้วก็โปรดิวแล้วก็แรปอีกคนนึงก็คือก้าวนายเคนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับการที่อยากจะบอกว่าเราจะเปิดช่องแล้วนะแบบเป็นทางการเพราะว่าเราเปิดมาแบบหลายปีแล้วแต่ไม่ได้เคยอัปเดตอะไรเลยส่วนใหญ่ก็จะไปอัปใน Facebook ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็
จะพยายามพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นพัฒนาการแรปหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะถ้าทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่ามันแบบไม่ค่อยโอเคไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย